Redmi Note 8 Pro vs Realme 5 Pro เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับนะฮะกลับเข้ามาสู่รายการ Successor ที่เช่นเคยและในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราก็กลับมาอยู่กัน vs ทุกโทรศัพท์กันอีกเช่นเคยนะฮะและรุ่นที่เราจะมา vs กันในครั้งนี้ก็ได้แก่ค่าย2ค่ายครับกับค่าย Xiaomi และก็ Realme นั่นเองฮะซึ่งรุ่นแรกครับผมก็คือ Xiaomi Redmi Note 8 Pro ส่วนรุ่นที่จะมาประชันกันก็คือ Realme 5 Pro หรือ Realme 5 Pro นั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องยอมรับจริงฮะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยสเปคถือว่าเฮ้ยก็แตกต่างกันพอสมควรนะเพราะว่าตัวนึงเนี่ยใช้เป็น Snapdragon ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยใช้เป็น MediaTek นั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องกล้องก็แตกต่างกันหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆจุดเนี่ยแตกต่างกันมากมันเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีอะไรแบบนี้นะฮะเอาง่ายๆคือแม่งโหดทั้งคู่เลยอะอะไรแบบนี้เลยนะฮะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างอะไรกันบ้างแล้วก็สเปคต่างๆเนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยถ้าเราจะเลือกซื้อมือถือรุ่นไหนเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับ Let's goเรามาเริ่มต้นในที่เรื่องแรกครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ก็สำหรับ Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 6.53 นิ้วส่วนฝั่ง Realme 5 Pro จะอยู่ที่ 6.3 นิ้วถือว่าในด้านของขนาดเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่คนถนัดนะฮะว่าชอบเป็นแบบหน้าจอใหญ่ไหมหน้าจอปานกลางไหมอะไรแบบนี้นะครับส่วนชนิดหน้าจอที่เลือกใช้เนี่ยทั้ง2รุ่นจะเลือกใช้เป็น IPS LCD ความละเอียดหน้าจอเนี่ยทั้ง2รุ่นจะเป็น Full HD Plus เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ยังเสริมทับเรื่องกระจก Gorilla Glass มาด้วยนะผมแต่ฝั่งของ Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะเป็น Gorilla Glass 5นะครับส่วนฝั่ง Realme 5เนี่ยจะเป็น Gorilla Glass 3 Plus นั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากแล้วฮะสำหรับกระจกมาดูในส่วนด้านการดีไซน์กันบ้างเนาะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยการดีไซน์จะแตกต่างกันมากพอสมควรเลยนะเรามาเริ่มต้นที่ด้านหลังครับผมสำหรับฝั่งของ Redmi Note 8 Pro เนี่ยต้องบอกได้เลยนะฮะว่าเล่นเฉดสีมาได้สวยมากๆเลยนะครับแต่ทางฝั่งของ Realme 5 Pro เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนะผมจะออกแนวแบบไดมอนด์เป็นเกล็ดสวยนะผมเล่นคมอะไรแบบนี้เนี่ยเฮ้ยถือว่าทำออกมาได้สวยเช่นกันอันนี้แล้วแต่คนชอบนะฮะส่วนการดีไซน์อื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูตามรูปภาพได้เลยนะครับมาดูในส่วนของการดีไซน์ด้านหน้ากันบ้างเนาะทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าทำขอบมาได้บางเหมือนกันเลยนะบางมากๆเลยแหละแล้วก็รูปทรงหรือลักษณะเนี่ยจะออกแนวคล้ายๆกันเลยนะจะเป็นทรงหยดน้ำ Infinity V นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเฮ้ยทำมาได้สวยทั้ง2แบบทั้ง2รุ่นเลยนะแล้วก็ขอข้ามไปแล้วกันเนาะบอกได้เลยว่าอันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะสำหรับเรื่องการดีไซน์เรื่องหน้าจอเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะรสนิยมของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะเรามาต่อกันที่เรื่องของการทำงานกันดีกว่าฮะว่าการทำงานของทั้ง2รุ่นเนี่ยมันแตกต่างอะไรกันบ้างสำหรับ Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับ Android version 9.0 พายแล้วก็ครอบทับด้วย MIUI version 10ส่วนทางฝั่งของ Realme 5 Pro ก็จะเป็น Android 9.0 พายเหมือนกันครับแต่จะเป็น Color OS version 6จากทาง Oppo หรือ Realme ลักษณะของ UI เนี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะผมแอปต่างๆไอคอนต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วแหละฮะถ้าจะเอาในความชอบส่วนตัวเนี่ยผมก็จะชอบฝั่งของ Realme มากกว่านะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบลื่นๆเลยเนี่ยโอ้โห Redmi ก็ถือว่าทำมาได้ดีเช่นกันนะครับผมแต่ลักษณะมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่อง CPU กันบ้างว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ย CPU เนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันแตกต่างกันมากๆเลยแหละส่วนในเรื่องของความเร็วในการเล่นเกมจะเป็นยังไงในการใช้งานต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันมากหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคกันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับ Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับ MediaTek Helio G90T นะฮะซึ่งความเร็วของ CPU ตัวนี้เนี่ยจะเป็น 2.05 GHz และ GPU เนี่ยจะเป็น Mali G76 MC4 ดูจากความเร็วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเร็วมากแน่นอนฮะแต่ต้องบอกได้เลยพอการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเทียบเท่ากับ Snapdragon หลายๆรุ่นได้สบายๆเลยนะเพราะว่า1คือตัว CPU ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่มาใหม่ฮะแล้วก็แน่นอนในความที่มันเป็น CPU ใหม่ฮะมันก็สามารถรองรับอะไรใหม่ๆที่ CPU บางรุ่นไม่สามารถรองรับได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการรองรับกล้องสูงสุดถึง64ล้านพิกเซลแน่นอนว่าณตอนนี้เนี่ยมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวที่สามารถรองรับได้
ส่วนในด้านของการทำงานนะผมการเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงฮะว่าอาจจะสู้ Snapdragon ไม่ได้ในบางส่วนในบางจุดแต่ก็ต้องยอมรับว่ารุ่นนี้ถือว่าเล่นได้แน่นอนหายห่วงสำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อไว้เล่นเกมจะซื้อไว้ใช้งานทั่วไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยแม่งจะช้าหรืออะไรแบบนี้ไม่มีแน่นอนฮะเพราะว่า CPU ตัวนี้เนี่ยถือว่าเร็วมากๆพอสมควรเลยนะคือเอาง่ายๆว่าใครที่คิดว่าจะซื้อไว้เล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาถือว่าตัวโน้ต8 Pro เนี่ยเป็นมือถือเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการที่เขาให้ระบบระบายความร้อนอย่าง Liquid Cooling มาให้ด้วยเนี่ยเฮ้ยแบบระบายความร้อนได้ดีแน่นอนฮะพร้อมกับชิปเซตตัวนี้ที่ถือว่าแรงมากๆในการเล่นเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ต้องเป็นห่วงในการระบายความร้อนเลยนะผมเราเล่นได้เรื่อยๆเลยทีเดียวฮะและอีกอย่างนึงที่มันน่าสนใจก็คือคอนโทรเลอร์ที่มีเฉพาะสำหรับตัวโน้ต8 Pro เลยที่ราคาราวๆประมาณ770บาทนะครับผมเป็นคอนโทรเลอร์ไว้เล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะฮะเนี่ยแหละมันเลยทำให้ตัวโน้ต8 Pro เนี่ยมันน่าสนใจมันเหมาะสำหรับสายเกมเมอร์สายเกมมิ่งแต่เดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของ Realme 5 Pro กันบ้างว่าเฮ้ยตัวนี้ก็น่าสนใจไม่เบาเช่นกันเลยนะไม่ว่าจะเป็น CPU ที่เลือกใช้ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 712 Octa-Core ความเร็วเนี่ยระดับ 2.3 GHz เลยทีเดียวและใช้ GPU เป็น Adreno 616ซึ่งก็แน่นอนครับสรรพคุณของเจ้าตัว Snapdragon 712เนี่ยมันมีมากแน่นอนทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านของการเล่นเกมด้านของการใช้งานทั่วไปการทัชสกรีนต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีมากไหลลื่นมากๆเลยแหละไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลเนี่ยคือลื่นๆไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะฮะก็อย่างที่ว่าแหละฮะมันก็แล้วแต่คนชอบนะฝั่ง Redmi Note 8 Pro เนี่ยมันก็สายเกมไปเลยฮะส่วนฝั่งของทาง Realme 5เนี่ยมันสามารถเล่นได้ทุกแนวทุกไลฟ์สไตล์เลยนะแต่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบจริงๆในด้านของการเล่นเกมเลยเนี่ยตัว Redmi Note 8 Pro เนี่ยด้วยความที่มันมีระบบ Liquid Cooling หรือ CPU ที่ถือได้เลยนะฮะว่าสามารถเล่นเกมได้แบบความเร็วที่คงที่มันจะไม่เหมือน Snapdragon 712ฝั่งของ Realme 5 Pro ไงฮะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเชิงปล่อยความรื่นความเร็วเนี่ยมาแค่บางช่วงเท่านั้นเองแต่ในบางช่วงเนี่ยอาจจะใช้งาน CPU แล้วก็ GPU น้อยหน่อยอะไรแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้แบบเฟรมเรทมันตกบ้างนะครับผมความเร็วอาจจะตกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่กระตุกนะขอบอกไว้ก่อนเลยนะผมจะบอกได้เลยว่ามันก็แล้วแต่คนชอบนะฝั่งนู้นมันก็เล่นได้เรื่อยๆฝั่งนี้เนี่ยถือว่าเร็วก็คือเร็วมากจริงๆเร็วกว่าฝั่งนู้นด้วยซ้ำนะฮะนี่ก็จะเป็นจุดต่างที่สำคัญที่หลายๆคนเนี่ยจะเลือกซื้อทั้ง2รุ่นนี้เราไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อรุ่นไหนผมก็ได้มาชี้แจงเท่าที่ผมสามารถทำได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องต่อมาเลยดีกว่าครับกับเรื่องของกล้องฮะสำหรับเรื่องกล้องทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะให้กล้องมา4ตัวเหมือนกันเลยนะผมหรือควอดคาเมร่าเหมือนกันเลยนะครับสำหรับกล้องตัวหลักของทั้ง2รุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฝั่งของ Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะให้กล้องตัวหลักมาถึง64ล้านพิกเซลก็ต้องยอมรับจริงๆฮะว่าเป็นมือถือรุ่นแรกๆเลยนะครับผมที่ให้กล้องมาถึง64ล้านพิกเซลซึ่งถือว่าความละเอียดเนี่ยเยอะที่สุดในมือถือณตอนนี้แล้วนะแต่ดันมาเปิดตัวในเลนส์ราคาแค่นี้เนี่ยทำเอาหลายๆคนเนี่ยตกตะลึงไปพร้อมๆกันเลยฮะแล้วก็กล้อง64ล้านเนี่ยจะเป็นกล้องเลนส์วายนะผมรู้รับแสงจะอยู่ที่ F1.8 แล้วก็บวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลเลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนจุดเด่นของเจ้าตัว64ล้านแล้วก็เลนต่างๆที่มันให้มาเนี่ยก็แน่นอนแหละฮะมันมีลูกเล่นฟีเจอร์ต่างๆที่มันเสริมทับเข้ามาอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเลนมาโครเวลาถ่ายระยะใกล้เนี่ยถ่ายออกมาได้สวยมากๆเลนอัลตร้าไวด์ก็เช่นกันฮะเวลาถ่ายระยะไกลๆหรือแบบต้องการเลนไวๆเลนมุมกว้างเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแหละความละเอียดเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องสูงอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันให้มาถึง64ล้านแล้วเวลาซูมกล้องเข้าไปในภาพเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าคมชัดพอสมควรเลยส่วนทางฝั่งของ Realme 5 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องตัวหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลตัวนี้จะเป็นกล้องเลนส์ไวด์แล้วก็รูรับแสงเนี่ยจะอยู่ที่ F1.8แล้วก็แน่นอนครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลมาดูความแตกต่างกันบ้างว่าเฮ้ยมันแตกต่างอะไรกันบ้างนะผมต้องบอกได้เลยว่าในส่วนของเรื่องภาพเนี่ยถ้าเอาในด้านของความคมชัดก็แน่นอนฮะตัว Redmi Note 8 Pro เนี่ยกินขาดแน่นอนถ้าส่วนในด้านของโหมด Beauty เนี่ยต้องยอมรับว่า Realme 5 Pro ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเพราะว่า1คือมันเป็นกล้องที่เป็นแบรนด์ลูกของทาง Oppo ด้วยไงฮะใครที่ชอบแบบกล้อง Oppo เนี่ยคือแนะนำมากๆเลยแหละโหมดต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจทั้ง2รุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมด AI Beauty ไม่ว่าจะเป็นโหมด AI Portrait Mode การที่มันมีเลนหลายๆเลนเข้ามาด้วยเนี่ยมันถือว่าน่าสนใจทั้ง2รุ่นเลยถ้า
าจะมาเปรียบเทียบกันจริงๆว่ากล้องตัวไหนเหมาะกับงานแบบไหนมากกว่าผมคิดว่าถ้าสมมติเป็นเสี่ยวมี่เนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับในด้านของการถ่ายภาพวิวต่างๆการถ่ายภาพที่ต้องการเก็บรายละเอียดแบบคมชัดๆเลยเนี่ยแบบชัดสุดๆไปเลยเนี่ยก็แนะนำมากกว่าหรือการถ่ายพอร์เทรตมูดต่างๆละลายหลังออกมาได้ดีมากๆเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีมากๆเช่นกันฮะส่วนว่า Realme 5 Pro เนี่ยจะเหมาะในด้านของการแบบถ่ายบิวตี้ต่างๆถ่ายกล้องหน้าถ่ายกล้องหลังเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากในโหมดบิวตี้หรือไม่ใช่แค่โหมดบิวตี้ครับโหมดทั่วไปโหมดถ่ายวงถ่ายวิวนะครับผมถ่ายภาพสิ่งของต่างๆเนี่ยถือว่าทำไม่ได้ดีเช่นกันฮะพอร์เทรตโหมดก็ถือว่าสูสีกับเจ้าตัวเสี่ยวหมี่ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างสำหรับกล้องหน้าของ Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลรูปแสงเนี่ยจะอยู่ที่ f2.0ส่วนทางฝั่ง Realme 5 Pro เนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับรูปแสงจะอยู่ที่ f2.0 เช่นกันครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยในด้านของกล้องหน้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็แทบไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเลยนะจะแตกต่างกันตรงความละเอียดเท่านั้นเองมันจะทำได้ดีมากกว่าก็คือเจ้าตัวเสี่ยวหมี่ฮะการเก็บรายละเอียดการเก็บอะไรต่างๆของหน้าเราเนี่ยหรือแบบหน้าคนอื่นเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากส่วนถ้าว่า Realme 5 Pro ทำออกมาได้ดีเช่นกันไหมก็ทำได้ดีเช่นกันฮะแต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับสายบิวตี้มากกว่าผมคิดว่ามันเหมาะมากกว่านะหลายครั้งที่มันผลิตตัวมือถือออกมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหโหมดบิวตี้เนี่ยมันทำออกมาดีมากผมชอบมากเลยนะเก็บหน้าเนียนมากจริงฮะนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ได้ข้อมูลมาจากเว็บต่างประเทศหรือได้ข้อมูลมาจากคลิปต่างประเทศที่เขาเอาไป VS กันมานะฮะก็ต้องยอมรับจริงฮะว่าก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรเลยนะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนั่นแหละฮะอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปหลายๆครั้งด้วย พอร์ตการเชื่อมต่อทั้ง2รุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type-C เหมือนกันนะผม Wi-Fi ก็รองรับ 5G ได้เหมือนกันนะครับ Bluetooth 5.0 นะผมส่วนแบตเตอรี่นะทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะผมฝั่งของ Xiaomi Redmi Note 8 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์นั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Fast Charge นะผมอยู่ที่18วัตต์นะเป็น Quick Charge 4 Plus นะฮะส่วนทางฝั่งของ Realme 5 Pro เนี่ยจะให้แบตเตอรี่อยู่ที่ 4,035 มิลลิแอมป์แต่จะให้ Fast Charge มาสูงกว่าอยู่ที่20วัตต์นั่นเองนะฮะเป็น Whoop 3.0 นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นการ VS ทั้งหมดแล้วนะผมจะจบคลิปนี้แล้วนะฮะถือว่านานพอสมควรเลยนะครับผมโอ้โหก็ต้องยอมรับตามธรรมเนียมฮะต้องบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์ทั้ง2คู่เลยนะทั้ง2รุ่นเลยแหละเอ้ยทั้ง2คู่เลยล่ะก็ประมาณนั้นเลยฮะสเปคต่างๆเนี่ยโหดทั้งคู่เลยหรือฟีเจอร์อื่นเนี่ยก็เสริมทับมาได้ดีทั้งคู่เลยฮะส่วนทว่าในเรื่องของราคาเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ขอการันตีแล้วกันว่าเพราะว่าเฮ้ยราคามันก็ถือว่าใกล้เคียงกันพอสมควรเลยนะฝั่งของ Redmi Note 8 Pro เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 6,000 7,000 บาทนี่แหละฮะส่วนฝั่งของ Realme 5 Pro เนี่ยก็อยู่ที่ 6,000 7,000 บาทเช่นกันครับแล้วก็ตอนนี้ Realme 5 Pro เนี่ยก็เริ่มทยอยเปิดตัวในไทยแล้วเรียบร้อยนะผมใครที่อยากจะไปสั่งจองก็สามารถเข้าไปสั่งจองกันได้เลยนะครับก็อย่างที่ว่าเลยฮะเรทราคาก็ใกล้เคียงกันสเปคเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะฮะหลายรอบมากบางคนรำคาญแล้วพูดว่าความชอบของแต่ละคนแล้วกูอยากจะรู้ว่ามันรุ่นไหนแต่มันดีกว่ากันอะไรแบบนี้ใช่ไหมบอกได้เลยว่าผมจะบอกว่าไอ้ Redmi Note 8 Pro มันดีกว่าก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นสื่อกลางไงฮะที่จะประสานงานว่าใครชอบรุ่นไหนก็จัดรุ่นนั้นเลยนะอะไรแบบนี้มากกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราสามารถแนะนำได้เท่าที่เราสามารถแนะนำได้เท่านั้นเองนะครับผมเอาเป็นว่านะผมคลิปวิดีโอนี้ก็พอสมควรแล้วนะกับการจัดทำคลิปวิดีโอหวังว่าคุณผู้ชมก็น่าจะชอบไปไม่มากก็น้อยเนี่ยหวังว่าน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเช่นกันครับหวังว่าอีกเช่นเคยอะเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยและอยากให้ผมทำคลิปวิดีโอแบบนี้อีกก็ฝากกดลูกกระดิ่งนะผมเวลามีคลิปแนวนี้มาอีกเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ดูก่อนเพื่อนเลยนะผมเลยฝากแชร์กันด้วยเลยละกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะ See you again ทุกคนครับ